นัตจิกรรมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายง,งานตัวครับมาเริ่มกันด้วยเรื่องของเวรกรรมบาปบ,บุญท่านผู้ฟังเรื่องของนายสมพงษ์บ่ายวันนั้นเพื่อนๆนายสมพงษ์ไปหาเขาที่บ้านไม่ได้บอกกล่าวให้เขารู้ลว่ลวงหน้าหรอก โทรศัพท์ก็มีแต่ไม่โทรคืออยากจะให้ในายสมพงศ์นี่แปลกใจกับการยกขโยงไปหาในคราวนี้เพราะว่าวันนี้นายสมพงศ์หายหน้าหายตาไปไม่ยอมไปทํางานเขาไม่เคยหายเงียบไปอย่างนี้ที่ทํางานก็เลยขาดเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็อยากจะรู้ว่าคนอย่างเขาทําไมไปทํางานแล้วจะทําอะไรอยู่บ้านเขานายสมพงศ์เป็นบ้านสองชั้นขนาดใหญ่ชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูนเขามีลูกเมียอยู่ด้วยรวมกันทั้งหมดในครอบครัวก็สามชีวิต เป็นลูกชายคนหนึ่งอายุสิบประขวบและกำลังเรียนหนังสือเมียอีกคนหน้าตาของหล่อนเพื่อนๆก็บอกสวยดีแต่ก็เห็นจะเป็นผู้หญิงที่ออกจะเฉยๆฉยอ่ะออกจะเรียบร้อยเป็นแม่บ้านแม่เรือนเอาใจใส่ทำงานบ้านงานครัวแถมทำกับข้าวกับแกล้มอร่อยซะอีกด้วยนายสมพงศ์คนเนี้ยมีชื่อที่เพื่อนๆเขาเรียกกันว่านายชงโคเพื่อนตั้งฉายาให้ คือเขาไม่กินเหล้าเมายาเพื่อนกินเหล้าเขาก็กินนมโคเอามาชงเพื่อนก็เลยจัดการตั้งชื่อเขาซะเลยอว่านายชงโคแต่เขาก็ไม่ได้อังเกียดเพื่อนมาบ้านเขาทีไรเขาก็เลี้ยงเหล้าเพื่อนๆน,นั่นแหละต้องเป็นฝ่ายเกรงใจเขาเขาไม่กินแต่ว่าเพื่อนมากินก็ทําให้เขาเดือดร้อนควักกระเป๋าดังนั้นเพื่อนๆมาทีไรก็เลยต้องซื้อหาเหล้ายาปลาปิ้งกันมาเอง ขออาศัยสถานที่เท่านั้นนะเพราะว่าบ้านเขามันใหญ่กว้างเงียบสงบต้นไม้เยอะทำเลดีเหมาะแก่การดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเป็นกันเองห่างไกลจากผู้คนไม่หนวกหูชาวบ้านในชงโคนวัยกลางคนร่างสูงใหญ่เคยเป็นนักกีฬาโรงเรียนมาก่อนและเขาก็ยังแข็งแรงดีอยู่เพราะว่าเป็นคนรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีเข้านอนแต่หัวค่ำกินอาหารดีๆไม่มีกินส่งเด็ เขาดำรงตนอยู่ในสิ่งที่คนเรียกว่าดีไปหมดทุกอย่างก็ว่าได้พอเพื่อนๆมาถึงบ้านกันแล้วก็จอดรถหน้าบ้านเขามากันทั้งหมดสามคนลงจากรถแล้วก็ยืนมองเข้าไปในบ้านบ้านเงียบกริบเลยนี่มันก็เย็นแล้วโรงเรียนก็เลิกแล้วนักเรียนก็ต้องกลับบ้านแล้วอ้าวแล้วลูกเมียไปไหนกันหมดไม่อยู่บ้านกันหรือไงแต่ก็เห็นรถยนต์เก่าๆของเขาจอดอยู่ข้างบ้านเอ๊ะมันยังไงกัน เพื่อนๆก็พากันเดินเข้าไปไม่ได้เรียกอะ่ะเข้าไปเงียบๆกะให้เพื่อนประหลาดใจช่วยกันหิ้วเหล้ายาปลาปิ้งติดมือกันเข้าไปด้วยประตูบ้านปิดสนิทก็หาทางมองเข้าไปทางหน้าต่างหน้าต่างก็ปิดซะอีกแต่ประตูก็ไม่ได้คล้องกุญแจก็แสดงว่าต้องมีคนอยู่ข้างในส่งเสียงช่วยกันเรียกจงโคจงโครเรียกกันอยู่พักหนึ่งก็เงียบไม่มีเสียงขานรับดังออกมาเลยก็เลยเคาะประตูกันปังปังก็เงียบอีก เคาะไปเคาะมาบานประตูเปิดอ้าอวไม่ได้ล็อกข้างในหรอก้วเนี่ยประโทปล่อยให้เรียกซสทตั้งนานก็นึกว่าเพื่อนรู้แล้วว่ามากันแล้วแกล้งเงียบอาจจะแอบย่องมาถอดกรอนข้างในตอนรับแบบคนกันเองเปิดประตูแล้วพากันเข้าไปส่งเสียงกันเอ,อะถามไทยว่าทําอะไรกันอยู่บ้านเงียบกริบเลยเชียวประตูหน้าต่างปิดหมดลูกไม่อยู่แล้วสิสงสัยมีอะไรดีดแน่ๆเลยพรามกันไม่ขาดเสียงก็ต้องหยุดกึก หยุดทั้งเสียงหยุดทั้งการก้าวเดินพอสายตาชินกับความมืดสลัวในบ้านก็เห็นกันว่าสภาพชั้นล่างภายในบ้านหลังนั้นเป็นยังไงและจะไม่ให้เพื่อนๆที่เหลือไปเห็นตกตะลึงพึงเพลิดกันได้ยังไงในเมื่อชงโคเพื่อนรักของพวกเขาอายุสี่สิบห้าปีร่างอันใหญ่โตแข็งแรงของเขาถูกแขวนคอห้อยต่องแต่งไว้กับราวบันไดเงียบกริบกันหมดเลยหายตะลึงกันแล้วก็รีบเข้าไปดูเข้าไปช่วย แต่พอถูกตัวเขาก็รู้ว่ามันเป็นร่างที่ไร้วิญญาณใชแล้วเนื้อตัวแข็งทื่อเป็นท่อนไม้เย็นชืดหน้าสยดสยองมองดูหน้าตาของเขาเปลี่ยนสีไปหมดไม่ได้มีสีเลือดอยู่เลยลิ้นออกมาจุปากปากตาเบิกโพลงเนี่ยเห็นกันแค่นั้นก็รีบเบือนหน้าหนีแล้วก็ยังติดตากันมาจกนกระทั่งทุกวันนี้เขาถูกจับแขวนคอยอย่างแน่นอนแล้วก็ยิ่งเป็นที่แน่ชัดหลังจากเจ้าหน้าที่มาย่างที่เกิดเหตุแล้ว คนร้ายทิ้งร่องรอยเอาไว้มากแต่ก็ยังไม่พบตัวลูกกับเมียของเขาแต่แล้วก็มีคนไปพบลูกชายของชงโคเนี่ยนอนตายกลายเป็นศพหมอกอยู่ในป่าหญ้าสูงท่วมหัวข้างบ้านเด็กชายวัยสิปีถูกหักคอตายอย่างน่าสงสารนอนตายอยู่ในชุดนักเรียนชั้นประถมกระเป๋าหนังสือตกอยู่ใกล้ๆตัวศพหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันกวานหาตัวเมียของเขา แล้วก็คนสวนที่ในชงโคจ้างมาทำงานแต่ว่ายังหาตัวไม่พบสำหรับคนสวนคนนี้ชาวบ้านรู้จักเขาดีเขาเป็นคนในหมู่บ้านเรียกขานชื่อเขาชื่อในเดือนหรือไอเดือนร่างสูงใหญ่หน้าตาเถอะทะ,ทะดูดูไปเหมือนกับคนบ้องตื่นเบาปัญญาอยู่ค่อนข้างมากอ่าเขาไม่มีญาติพี่น้องถึงมีญาติพี่น้องก็คงไม่มีใครอนังขังขอบเขาอ่ะเขาอยู่คนเดียวพ่อแม่ตายหมด แล้วเขาก็อยู่ของเขาได้โดยการรับจ้างทํางานทั่วไปสารพัดไม่ว่าใครจ้างทําอะไรก็ทําอย่างนั้นทําดีบ้างไม่ดีบ้างและบางครั้งก็ไม่ได้เรื่องใดราวเอาเสียเลยจนคนว่าจ้างสายหน้าด่าส่งว่าคราวหน้าคราวหลังไม่ต้องมาทําให้อีกแล้วบางคนด่าว่าหนักกว่านั้นวันนี้เอามือหรือตีนทำมาเนี่ยเขาไม่ได้โกรธใครไดไแต่ยิ้มยิ้มแย่แ,ยแค่นั้นนะไม่บน่นไม่เถียงอะไรทั้งสิน้นยอมรับโดยดี วันพระชาวบ้านไปทําบุญสุนทานเขาก็ไปวัดไปช่วยเขาแล้วก็กินข้าววัดถ้าที่วัดมีงานอะไรสักอย่างก็จะเห็นเขาอยู่ในงานนั้นด้วยถ้าจัดงานกันหลายวันก็จะเห็นเขาคลุกอยู่ที่นั่นนะทุกวันน่ะเขาก็คล้ายๆจะเป็นบุคคลสาธารณะใครจะหยิบฉ่วยใช้ให้ไปทําอะไรก็ได้เพียงแต่ให้ค่าตอบแทนเขาบ้างเล็กๆน้อยๆก็ได้เขาไม่รังเกียจจนมีคนพูดกันว่าเออไอ้นี่มันดีนะไม่โกรธไม่เกลียดใคร ใช้อะไรก็ได้ดีดีด,ดีมีคนอย่างนี้เอาไว้ในหมู่บ้านมันก็เข้าท่าดีเหมือนกันเห็นเขาอย่างนั้นนะไม่น่าจะมีเมียได้แต่เขาก็มีเมียเมียของเขาแม้ว่าหน้าตาไม่ค่อยดีนักแต่ก็อยู่กินกันมานานหลายปีเธอชื่อแดงอายุแกกว่าเขาสี่ห้าปีเป็นแม่ไม่ไม่มีลูกติดตัวคนเดียวอีกเหมือนกันฐานะก็ใกล้เคียงกับเขานั่นแหละคือเหมือนจะมีแต่ตัวงานการก็ไม่มีจะทำรับจ้างเขาเหมือนกัน ก่อนจะมาได้เสียเป็นเมียผัวกันในเดือนเธอก็มีผัวมาก่อนแล้วอยู่กับผัวคนเก่าไอ้นั่นขี้เมาหยำเปเลี้ยงดูหล่อนเช้าเย็นด้วยลำแข้งหน้าตาบวมปูดเขียวคล้ำอยู่บ่อยๆหนักข้าวหล่อนก็ทนไม่ไหวใช้ไม้กระบองทุบผัวผัวขี้เมาซะสลบนอนอยู่ข้างต้นกล้วยใกล้บ้านนั่นแหละนะเสร็จแล้วหล่อนก็หายตัวไปจากหมู่บ้านนานเป็นสิบปีแล้วถึงย้อนกลับมา หลังจากที่ผัวก,กี้เมาตกน้ำตายไปด้วยความเมาไม่เอาไหนของเขาเองพอกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านอยู่ได้ไม่นานก็เกิดชอบพอกันในเดือนเข้าอย่างชนิดที่คนในหมู่บ้านก็แทบไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่จริงๆแล้วมันมีคนรู้ที่รู้ก็เพราะว่าคนนั้นเขาเอามาเล่าเขาเล่าว่าจ้างสองคนเนี่ยไปช่วยกันทำงานถากถางหญ้ารกๆในสวนตัดแต่งต้นไม้ใส่ปุ๋ยพ่นยาฆ่าแมาลง จ้างคนใดคนหนึ่งทำไม่ไหวต้องเสียเวลาหลายวันก็เลยจ้างทั้งสองคนไปทำงานอยู่ด้วยกันฝ่ายหญิงก็ทำงานข,ขยันขันแข็งสู้ฝ่ายชายไม่ได้แต่หล่อนก็สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยและผู้สั่งให้ฝ่ายชายทำโน่นทำนี่ได้อย่างถูกต้องไม่ติดขัดเร่งรัดให้เขาทำเร็วๆไวๆเพื่อที่จะได้บาแรงตัวหล่อนเองสามวันหลังจากเสร็จงานทั้งคู่ก็อยู่กินกันที่บ้านของฝ่ายชายที่แม้ว่าจะหลังเล็กแต่ว่าปลูกสร้างแข็งแรง ก็อยู่ครองครู่กันตามประษาผัวเมียฝ่ายเมียจะเป็นผู้สั่งให้เขาทำโน่นทำนี่ก็จึงช่วยกันทำมาหากินรับจ้างเข้าไปโดยฝ่ายหญิงจะเป็นคนหางานเพราะเป็นคนพูดเก่งเข้าใจพูดเอาอกเอาใจคนเป็นถ้าหล่อนต้องการบางสิ่งบางอย่างจากเขาแล้วก็จะร้ายกาดน่ากลัวขึ้นมาทันทีถ้าหากว่าเขาทำให้หล่อนไม่สบอารมณ์แม้แต่กับผัวก็ตาม ชาวบ้านลงความเห็นกันว่าหล่อนได้กลายเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเขาไปแล้วเป็นผู้หางานให้สั่งให้ในเดือนไปทําเป็นผู้รับเงินเองเก็บเงินเองหาได้เท่าไหร่หล่อนก็เอาเข,าข้ากระเป๋าเก็บไว้มีคนถามในเดือนมาทํางานตัวเป็นเกลียวหามรุ่งหามค่ําอยู่หน้าแล้วได้เงินใช้ทองกับเขามั่งหรือเปล่าในเดือนก็ตอบว่าไม่ต้องใช้เพราะไม่ได้ซื้ออะไรพอถามว่าแล้วเงินที่หามาได้ใครเป็นคนใช้เขาก็บอกเมียใช้ ถามไปถามมาเขาก็ตอบว่าเงินนั่นก็เก็บเอาไว้ใช้ด้วยกันนั่นแหละอ่ะเพราะว่าเมียบอกเขาอย่างงั้นอยู่กินกันจนพอจะมีเงินมีทองเมียของเขาอะ่ะมีสร้อยคอทองคําเส้นเล็กๆใส,ตส,ส่ติดคอมีสร้อยคอมือมีแหวนทองสวมติดนิ้วก็ไม่เลวละที่เขาสองคนมาอยู่ด้วยกันในเดือนก็ดูมีความสุขดีไม่เคยบ่นว่าอยู่กับเมียแล้วลําบากลําบนทุกข์ทรมานอะไรอย่างเงี้ยไม่เคย แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งนางแดงก็หายหน้าไปไหนไม่รู้ทิ้งให้ในเดือนอยู่คนเดียวชาวบ้านถามเขาว่าเมียหายไปไหนเขาก็สายหน้าบอกไม่รู้แต่มีคนเจอนางแดงไปมีผัวใหม่อยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งช่วงก่อนที่นางจะหายตัวไปนางไปตลาดในตัวเมืองบ่อยๆแล้วคงจะไปเจอกันนายคนนั้นหรือว่านัดเจอกันที่นั่นไม่มีใครรู้รายละเอียดเรื่องเนี้พอในเดือนรู้ว่าเมียไปอยู่กับผู้ชายอีกคนเขาก็ดันด้นไปตามหาแต่ไม่เจอ ได้ข่าวจากปากชาวบ้านว่าทั้งสองพากันไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ว่าเป็นที่ไหนนี่ต้องสืบหาเอาเองในเดือนก็เลยต้องอยู่ตัวคนเดียวอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนานเกือบปีนายชงโคนี่ก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีใช้ได้ก็เลยว่าจ้างให้มาทำงานในสวนด้วยความสงสารเห็นใจเขาอยากจะช่วยเหลือผ่านไปสองปี ก็ไม่มีอะไรในเดือนก็ทํางานดีตามคําสั่งเรียกเมื่อไร่ก็มาสั่งอย่างไรก็ทําอย่างนั้นมีบ้างที่ขาดตกบกพร่องแต่ในชงโคก็ไม่เข้าใจในข้อเนี้เขาเตรียมใจเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าจ้างในเดือนทำมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเขามักจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังบางทีมันตลกบางทีก็หน้าปวดหัวแต่เขาก็ค่อยๆแก้ไขไปก็ผ่านพ้นไปได้ในเดือนก็ทํางานต่อไป เขาไม่ได้ให้แต่ข่าแรงยังมีข้าวของที่เขาไม่ใช้ก็ให้ไปนะเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยแบ่งปันกันเหมือนกับอีกฝ่ายเป็นญาติคนหนึ่งไปไหนหลายหลายวันก็ให้เขาช่วยเฝ้าบ้านกลับมาก็มีของฝากติดมือมาไม่ได้ขาดบางทีก็เรียกมากินข้าวมื้อกลางวันมือนม้อเย็นด้วยกันเหมือนกับเขาเป็นสมาชิกค,คนหนึ่งในครอบครัวเพื่อนเพื่อนไปกินเหล้าที่บ้านก็เห็นในเดือนมาช่วยทํางานให้ บางทีไม่แต่งานสวนงานอื่นๆที่ต้องใช้แรงมากๆในเดือนก็ถูกเรียกมาใช้ทำให้ยกย้ายของหนักๆที่ในชงโคทำคนเดียวไม่ไหวก็ต้องอาศัยแรงอันมหาศาลของในเดือนนี่แหละอายุอานามของเขาก็ไม่อ่อนไม่แก่ไปกว่านายชงโคมากนะักหรืออาจจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็อาจจะเป็นไปได้แต่เพื่อนๆก็ได้ยินในเดือนเรียกนชงโคว่าพี่ส่วนชงโคก็เรียกเพียงแต่ชื่อเขาเท่านั้นเอง อยู่มาวันหนึ่งเย็นวันนั้นเลิกงานกันแล้วไปกินเหล้ากันที่บ้านในชงโคไปก็พบนายเดือนยังอยู่ที่บ้านนั้นช่วยอุสาเมียชงโคยกเลื่อนตู้ใส่เสื้อผ้าคือปลวกมันขึ้นย้ายตู้ออกมาแล้วก็เอายาพ่นฆ่าปลวกอุสาก็รื้อดูเสื้อผ้าที่เสียหายแยกออกมาวงเล่าก็ตั้งอยู่ห่างๆเพื่อนคนหนึ่งของชงโคก็เหลือไปเห็นนเดือนเน่ยรอบมองอุสาด้วยสายตาที่ทําให้เขารู้สึกแปลกแปลกเขาไม่ได้บอก กล่าวเล่าเรื่องนี้ให้ในายชงโคฟังเพียงแต่เปรยเปรยกับเพื่อนๆว่ามันน่าประหลาดใจอยู่ไม่น้อยแต่เพื่อนๆก็หาว่าเขาคิดมากนายชงโคเคยเล่าว,ว่านายเดือนเป็นคนไม่มีพิษมีภัยอะไรฝากบ้านช่องให้ช่วยเฝ้าได้ถือกุญแจเอาไว้หลายหนหลายครั้งแล้วถ้าไว้ใจไม่ได้ป่านนี้ยกข้าวเอาข้าวของไปหมดบ้านแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจวานหาตัวนายเดือนแต่ก็ไม่พบตัวเขา มันยากมากตามประวัติในเดือนไม่มีเพื่อนต่างถิน่นไม่มีญาติอยู่ที่อื่นตั้งแต่เกิดมาเขาก็ไม่เคยไปอยู่ที่ไหนมาก่อนหรือแม้แต่จากบ้านไปทํางานตามที่เพื่อนบ้านจําได้ก็เห็นแต่เขาอยู่ที่หมู่บ้านเนี้ชาวบ้านล้วนแต่ยังไม่แน่ใจว่าในเดือนกับอุสา ح, ตกลงปรงใจหนีไปด้วยกันหรือว่ายังไงแต่ชาวบ้านเขาก็ค่อนข้างเชื่อว่าอุสาคงไม่ใช่คนอย่างนั้นเนี่ยหลอนไม่น่าจะเป็นไปได้ รอนคงจะไม่มีความคิดไฟต่ำไปยุ่งเกี่ยวกันในเดือนที่เมื่อเอามาเทียบกับชงโคแล้วมันห่างยังกับฟ้ากับเหวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของชงโคก็ไม่นึกว่าอุตสาหจะทรยศสวมเขาให้ชงโคได้รอนดีออกอย่างนั้นรักลูกรักครอบครัวอย่างนั้นและก่อนแต่งงานกันก็รักชอบคบหาดูใจกันในชงโคมานานตั้งสามสีป่ปีมีป้าคนหนึ่งชื่อป้าบุญศรีไปอยู่เชียงใหม่ไปเฝ้าลูกชายที่ประสบอุบัติเหตุเสียนานหลายสิบวัน แกกลับมาที่บ้านแล้วก็เพิ่งจะรู้ข่าวเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนายชงโคแกนึกออกทันทีก่อนที่แกจะตกใจจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรีบออกจากบ้านไปหลังลูกสะพ้ายส่งข่าวลูกชายคนเล็กของแกขับรถพุ่งชนต้นไม้ข้างทางอาการเป็นตายเท่ากันอยู่ห้องฉุกเฉินแกเห็นว่าเมียของชงโคเนี่ยอ่ออกไปกับใครอีกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ลูกชายน่าจะเป็นคนงานที่เขาจ้างมาทำงานสวนผลไม้ของเขา คือเวลาที่ป้าเห็นใน่ะใกล้ค่ำมากแล้วแกก็เลยไม่ค่อยแน่ใจนักว่าจะใช่คนทั้งสองหรือเปล่ามันสลัวมัวมืดค่อนข้างมากที่เห็นก็เพราะพวกเขาพากันผ่านหน้าบ้านแกไปอย่างรีบร้อนโดยใช้พาหนะคือมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงเป็นคนขับผู้ชายนั่งซ้อนท้ายไม่ได้ยินทั้งกู่ผู้จาอะไรกันอ่าเขาไปกันเงียบๆแต่แล้ววันหนึ่งอุสากลับมา บ้านในสภาพที่แทบจะไม่มีใครจําได้ทั้งผอมทั้งสกปรกมอมแมมเสื้อผ้าขาดวินสารรูปยิ่งกว่าขอทานมาในตอนกลางคืนเข้าบ้านไม่ได้ต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านอุสาปล่อยโฮออกมาเมื่อรู้ว่าลูกชายคนเดียวของหล่อนก็กลายเป็นศพตามพ่อเขาไปอีกคนส่วนสามีนั้นหล่อนเห็นศพเขาห้อยอยู่แล้วคือเห็นแวบเดียว แค่ผลัวเข้ามาในบ้านก็ถูกกระชากตัวออกมาแล้วมันก็บังคับไปหล่อนขับมอเตอร์ไซค์พามันไปมันเอามีดจ่ออยู่ที่สีข้างตลอดเวลาหล่อนก็ไม่รู้ว่ามันจะพาไปที่ไหนไม่รู้จริงๆถามมันก็ไม่บอกพอออกพ้นจากหมู่บ้านมันก็บังคับไปหล่อนขับพามันไปที่บ้านไปบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่เลยแล้วมันก็ข่มขืนหล่อนหลังจากนั้นมันก็บังคับพาไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งหล่อนก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังนั้นอยู่ที่ไหนไม่มีสติจะจดจําเส้นทางเลย มันเอาแต่ขู่ว่าให้ขับไปเร็วๆบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามที่มันสั่งพอไม่ทําตามมันก็เอามีดจิ้มสีข้างเปิดชายเสื้อให้เพื่อนบ้านดูเห็นว่าสีข้างด้านขวาเต็มไปด้วยร่องรอยบาดแผลพอเพื่อนบ้านดูเรื่องราวต่างๆจากปากของหล่อนก็บอกว่าอยู่กันอย่างเนี้ยจนรุ่งเช้าไม่ได้แล้วถ้ามันตามมาเจอตัวจะทํำยังไงยังไงเสียมันต้องตามมาแน่นอนแล้วแน่นอนที่สุดคือมันจะต้องเดาถูกว่าหลอนจะต้องกลับมาที่บ้าน อย่านิ่งเฉยอยู่เลยคนบ้านนั้นเขาก็ช่วยเหลือกันพาไปที่สถานีตำรวจนั่นแหละหลอนถึงได้รู้สึกว่าตัวเองค่อยอุ่นใจขึ้นมาบ้างเจ้าหน้าที่สอบปากคําจนกระทั่งรู้เรื่องราวทั้งหมดที่หล่อนหนีออกมาได้ก็เพราะว่ามันออกจากห้องไปเข้าห้องน้ํามันเกิดท้องเสียขึ้นมาหล่อนก็ขยับเหล็กดัดหน้าต่างเพราะว่าช่องหนึ่งมันหลวมอยู่แล้วก็ใส่สกรูไว้แค่สองทําตัว ก็รีบเอาปลายตะไบเล็บไปไข่ไขมันก็ออกพอดีมันข้าห้องน้ํานานหล่อนมีเวลาเอาเหล็กดัดออกแล้วก็ปีนออกหนาต่างห้อยตัวทิ้งตัวลงไปไม่บาดเจ็บไปเพียงแต่ขากระเพลกเล็กน้อยแต่ไม่สําคัญเท่าต้องรักษาชีวิตให้รอดกระเซาะกระเซิงออกมาจนถึงถนนโบกรถขอความช่วยเหลือเข้ามาหลายทอดจนมาถึงบ้านได้สําเร็จเจ้าหน้าที่คาดว่าไอ้ฆาตรกรจะต้องตามหล่อนมาก็รีบวางกําลังซุ่มดักรอมันอยู่ในป่าข้างบ้านอย่างเงียบกริบ ก็ไม่ผิดจากความคาดหมายเลยมันขับมอเตอร์ไซค์กลับมาจริงๆมันรีบร้อนพลาจากพานะที่มันพามันมาเนี่ยถ้าทางร้อนรนกระวนกระวายเพราะมันรู้ว่าบ้านปิดเข้าไม่ได้มันก็รีบวิ่งกลับไปขึ้นคล่อมอเตอร์ไซค์แต่ก็ช้าไปแล้วมันถูกรวบตัวได้ที่หน้าบ้านหลังที่มันก่อเหตุนั่นแหละมันยอมรับว่ามันฆ่าชงโคแล้วก็ลูกชายของเขาแล้วก็เอาตัวอุสาไปข่มขืนเพราะมันหลงรักล่อนมาก มันรอบมองหล่อนมานานแล้วจะลงมือหลหลุหนแต่ว่าไม่สบโอกาสเพิ่งจะได้จังหวะเหมาะในวันนั้นคือวันที่มันได้ทําความชั่วร้ายแรงนั้นมันเลิกงานจากสวนกลับมาที่บ้านแล้วเห็นอุสาอยู่กับผัวลําพังสองคนลูกชายเขายังไม่กลับก็คิดว่าไอเด็กนั้นอาจจะอยู่ซ้อมบอลที่โรงเรียนพอดีอุสารีบออกไปซื้อกับข้าวเขาก็เลยคิดว่าจะไปดักฉุดหล่อนระหว่างทางกลับมาบ้าน แต่ก็คิดได้ว่าถ้าผัวหล่อนเห็นเมียไม่กลับจะต้องติดตามหาตัวก็เลยย้อนกลับก็ไปในบ้านประตูบ้านเปิดอยู่ก็มองเข้าไปเห็นชงโคนั่งหันหลังให้กําลังก้มหน้าก้มตาทําอะไรสักอย่างก็รีบไปหาเชือกได้เส้นหนึ่งแล้วก็ย่องเข้าไปข้างหลังตวัดเชือกรัดคอเขาเขาดิ้นรนขัดขืนแต่ก็ตาเหลือกลานพยายามช่วยตัวเองแต่ไม่รอดพลเงื้อมือมัจุราชโหดเลือดเย็นจากเขาไปได้ รัดคอก็จนแน่นิ่งแล้วก็เอาไปแขวนกระราวันใดเพื่อให้คนเข้าใจผิดว่าเขาผูกคอฆ่าตัวตายเองพอดีได้ยินเสียงลูกชายเขากลับมาส่งเสียงเรียกแม่ก็ถลันออกไปดักหน้าเด็กชายไว้ใช้อุบายหลอกเด็กว่าแม่เป็นอะไรไม่รู้อยู่ที่ป่าหญ้าข้างบ้านเด็กตกใจก็รีบพากันไปดูแล้วพอสมโอกาสเขาก็จัดการกับก้านคอเด็กด้วยมือทั้งสองที่ประสานกันเป็นกำปั้นใหญ่มาหือมายังกระคอนปอนทุบป,ปักทีเดียวเด็กล้ม แล้วก็หักคอเสด้วยมือที่เพิ่งจะปิดวิญญาณพ่อของเขามาหยกหยกแล้วพอย้อนกลับมาที่บ้านก็เห็นอุสาขับมอเตอร์ไซค์กลับมาโผล่เข้ามาในบ้านเขาก็รีบเข้าไปกระชากตัวออกมาแล้วใช้มีดจีบ้บังคับให้ขับรถพาไปยังบ้านร้างแล้วก็พาต่อไปยังบ้านกลางสวนอีกหลังหนึ่งที่เจ้าของเคยจ้างเขาไปอยู่เฝ้าบ้านแล้วก็เฝ้าสวนทําไมชงโคกับลูกชายต้องมาตายอย่างนี้อุสาก็คิดคิดคิดแต่คิดไม่ออก หล่อนต้องหวาดผวาอยู่ตัวคนเดียวในบ้านหลังเดิมที่มีแต่ภาพในวันคืนเก่าๆของลูกชายและสามีแวบเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าพยายามทำใจแต่ก็ลำบากมากต้องหันหน้าเข้าวัดบวชชีพราหมณ์ถือศีลกินเจเพื่อให้จิตใจสงบยอมรับได้กับสิ่งที่มันเกิดไปแล้วไม่อาจจะแก้ไขได้พระท่านก็บอกให้ปรงชี้ว่าที่พวกเขาต้องตายแบบนั้นมันเป็นเพราะกรรมที่พวกเขาทำเอาไว้ หล่อนก็นึกไม่ออกว่าคนอย่างสามีกับลูกชายจะไปทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้ก็ไม่เห็นพวกเขาทำอะไรที่ถือได้ว่าเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมอะไรเลยพระบอกว่าชาติเนี้อาจจะไม่ได้ทำบาปทำกรรมก็จริงแต่บาปกรรมก็อาจจะติดมาจากชาติปางก่อนมันเป็นเศษเวรเศษกรรมที่พวกเขายัางชดใช้ไม่หมดเพื่อนๆของชงโคพอพวกเขาได้คุยกันก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงคำเตือนของเขาที่ว่า อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแล้วมันจะจนใจเองแล้วก็ให้นึกว่าเออคนอย่างชงโคไม่น่าจะต้องประสบพบเจอกับเผรร้ายอย่างนี้เลยครับเรื่องของบาปเรื่องของเวรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับยายผลครับยายผลคนข้างบ้านคุณวินัยเนี่ยยายผลเนี่ยอายุเจ็ดสิบแล้ว กเกิดเดินไม่ได้ขึ้นมาวันหนึ่งแกยพยายามให้ลูกหลานพาไปหาหมอทั้งหมอที่โรงพยาบาลหมอนนดหมอจับเส้นลูกหลานก็พาไปแกให้พาไปไหนก็พาไปเพราะว่าพวกเขามีรถกันลูกชายคนหนึ่งมีรถปิกอัพลูกสาวอีกคนก็มีรถเก่งเอาไว้ขับไปทำงานพอวันอาทิตย์ก็ว่างก็พาแกไปได้ตัวลูกชายเนี่ยมีปิกอัพเขาทำงานที่อบตอ ไม่ว่าจะไปหาหมอที่ไหนใหญ่ผลก็ยังเดินไม่ได้จนแกชักหมดอะไรตายอยากและคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องของเวรกรรมที่แกเคยได้ทำอาไว้เมื่อครั้งก่อนโน้นก่อนที่แกจะเดินไม่ได้นั้นแกก็ไม่ได้หกล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเลยก็แค่แกตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งพอลุกก้าวเดินก็รู้สึกขัดขัด,ข,ดขาเท่านั้นที่แรกก็เป็นขาข้างซ้ายก่อนแล้วก็อีกวันก็เป็นขาข้างขวาอ่าแกก็ไม่นึกว่ามันเป็นอะไรมาก พอสามวันเท่านั้นมันก็ปวดจนแกร้องโอยโอยบอกให้ลูกหลานไปซื้อยามาให้แกกินได้ยามากินแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นพอสักเจ็วันแกถึงก็ต้องค่อยๆนั่งถัดไปเพราะว่าลุกขึ้นเดินไม่ได้แล้วมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งพูดกับลูกๆของแกว่าแกอาจจะโดนของโดนคุณสายอะไรอย่างนี้เพราะว่าอยู่ดีๆเดินไม่ได้นี่มันน่าแปลกมากพอเรื่องโดนของเข้าหูแกแกก็ตกใจลูกๆก,ก็หารือกันว่าจะเอาอยัางไง มีคนแนะนำให้พาไปหาอาจารย์อาจารย์ที่เก่งทั้งเนี้ยอยู่ทางบ้านราวๆสามสิบกิโลเมตรลูกๆก,ก็ไม่รอชา้าละพยุงตัวแม่นั่งรถไปที่วัดนั่นพระอาจารย์ก็ทำพิธีต่างๆนานาถอนคุณสายออกจากตัวแกยายผลก็ตัวสั่นริกๆไม่รู้เป็นอะไรไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันได้บอกกับลูกๆอย่างนั้นแต่หลังจากถอนคุนสายแล้วยยย,ยผลก็ยังเดินไม่ได้เหมือนเดิม แกก็ให้ลูกพาไปที่วัดนั่นอีกพระอาจารย์ก็ทำพิธีอีกก็ไม่ได้ผลอะไรดีขึ้นกว่าเดิมลูกๆของแกพาไปหาหมอหลายสำนักแต่ผลที่ออกมาก็ทำให้ตัวใหญ่ผลเองทอ้อใครมาเยี่ยมแกก็มักจะบอกพวกเขาว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมเพราะว่าตัวแกเองก็ทํากรรมเอาไว้ไม่ใช่น้อยแกจะไม่ไปไหนแล้วอยู่บ้านนี่แหละตายก็ตายแกเล่าว่าเมื่อตอนแต่งงานมีครอบครัวแล้วนี่แกเป็นคนหาปลามาต้มมาแกงเอง เพราะว่าผัวของแกไม่ชอบหาปลาหาก็ไม่เป็นแกก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนทําบาปไม่ขึ้นก็เลยไม่ให้เขาไปหาละเสียเวลาไปเป,ปลา่าๆส่วนตัวแกเองนั้นตกปลาก็หักขาปูนิ่มเอามาทําเหยื่อนอกจากปูนิ่มแล้วยังมีตะก,กะแตนก็เด็ดขามันออกเกี่ยวเบ็ดย่อนลงไปล่อปลาอยู่มาปีหนึ่งปลูกมันสำปะหลังเอาไว้บนคูดินมันลงหัวดีมากเลย แต่ว่างูเขียวหนีน้ำมันเกาะมันกอดพันกันเขียวเขียวอยู่บนยอดมันบางทีดูไม่ออกว่าไหนงูไหนใบมันยัวเยี่ยไปหมดก็เลยทุบตายไปซะตั้งมากมายทำมันก่อนก่อนที่มันจะทำแกคิดอย่างนั้นนะตอนที่แกปลูกงาก็ทุบตะขาบตายเยอะตะขาบมันอยู่ในกองงาหยุบหยับไปหมดต้องทุบมันกลางคืนฝันว่ามันตายอยู่ข้างที่นอนผวาเลย แล้วก็แปลงนาที่อยู่ในลุ่มชายหนองน้ำนั่นงูเห่าชุมกลัวมากเลยระแวงกลัวงูแต่ก็ต้องทำได้งาก็เอาไปขายที่ตลาดส่งที่ร้านเท่าแกเฮงเขาก็เอาไว้ขายพวกทำกระยา,าสรดขายงาไปหนึ่งกระพรอมซื้อทองได้สองสลึงอ่าตะขาบตัวใหญ่ๆนี่แกวหวั่นอยู่เสมอมันมากันจังเลยมากันเต้มไปหมดตามข้างที่นอนเวลาตกปลาในแกใช้ตะกะแตน ตักแตนนี่โชว์มาบางทีมันกระโดดลงมาในท้องเรือก็คว้าหมับเด็ดหัวเลยเด็ดปีกเด็ดขาเอาแต่ตัวเกี่ยวเบ็ดตกปละหมอปูก็เอามาแกงได้แกงกระหน่อมไม้ดองเอาน้ำมันผัดพริกแกงให้หอมก่อนอ่าอร่อยพาข้าวลงท้องได้เยอะปะลาไหลก็เหมือนกันแกงกระหน่อมไม้ดองเนี่อร่อยมากหน้าน้ำน้ำเต็มทุ่งชาวบ้านเยวก็ทอเสือกันเบื่อทอเสือก็พายเรือหาผักบุ้งเอามา ทำเตาล่อปลาไหลเอาตะแกรงซ้อนตะแกรงก็จ้างตะพุธเขาสารมีขอบแข็งแรงขอบสูงสูงกันปลาไหลหนีออกช้อนใต้เตาเอาไม้กระทุง้งพอได้ก็เอาใสา่ไหยที่ตั้งไว้กลางเรือได้เต็มไห่แล้วเอาใบข้าวมว้วนอุดปากไหยไว้แล้วก็ยังจะตกกุ้งอีกโอ้มันล้วนแต่เรื่องหากินแล้วก็เรื่องที่จะต้องทำบาปกันวันแล้ววันเล่าทั้งนั้นเนี่ยตกกุ้งก็ไปหนองใหญ่นวน มีสายไ้่วระยงระยางเอาเชือกปอนั่นแหละทำเหลาไม้แหลมๆยาวๆหั่นมะพร้าวเอาไม้แหลมเสียบแล้วหย่อนลงในน้ำล่อกุ้งให้มันมากินหนองใหญ่มันกว้างลมพัดเป็นคลื่นเป็นละลอกอย่างทะเลใช้ตะเกียงใส่กระโปรงไปกันหลายคนพายเรือกันเป็นแถวสนุกเอาข้าวไปกินกันไม่ง่วงนอนเลยยิ่งได้ยิ่งตาสว่างพอเข้าหน้าแล้งเดือนสี่เดือนห้าก็จะต้องไปทำบาปอีก ไปยกยอที่หนองใหญ่ยกเอาปลามาทำปลาราเอามาย่างเอาไว้กินหน้าเกี่ยวข้าวเตรียมกันเอาไว้เลยข้ามปีหน้าเกี่ยวข้าวไม่มีเวลาหาปลาเลยต้องรีบเกี่ยวข้าวให้เสร็จไม่อย่างนั้นข้าวจะร่วงจากรวงเสียหายหมดรอมาทั้งปีเสียหายไปก็เสียดายแต่จะว่าไปหน้าเกี่ยวข้าวนี่บางทีก็ได้ปลาก็ปลามันตกคลักอยู่ตามแอ่งเล็กแอ่งน้อยก็ไปหาปลาตกคลักเอามาทำปลาราเพิ่งเลิกทำอย่างนั้นเสียเมื่อ สิบป,ปีนี่เองตอนหลังหาปล่อยปล่อยแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็เอาไว้กินทำไงได้มันก็ต้องกินอะตัวเล็กก็ปล่อยในคลองหน้าบ้านมีอยู่คนชื่อตาฟื้นคนบ้านนาตาคนนี้แกหาปล่อยนะหาได้แล้วปล่อยหมดนะเขาว่าเวลาตายแกตายอย่างสบายไม่ทุกข์ทรมานอะไรเลยนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นนะหลับไหลแล้วตายไปคงไม่รู้ตัวว่าตายซะด้วยซ้ํา ตายแบบนี้ดีไม่เจ็บปวดอะไรไม่ร้องโอยโอยโวยมีอีกคนนึงคือยายมีหาปลาปล่อยเหมือนกันก่อนนั้นก็หาปลากินแต่พอแก่แล้วก็หาปลาปล่อยคนนี้ก็ตายไม่ลําบากอ่ะเขาว่าแกแน่นท้องหน่อยเดียวแล้วก็เลยไปเลยตายเลยตาฟื้นเนี่ยแกเป็นคนตัวใหญ่แกเอาถังน้ํามัดท้ายจากักรยานเที่ยวปัน่นไปหาปลาตกคลักถ้าแกไม่เอามันไปปล่อยมันก็จะตายค้างแห้งอยู่อย่างนั้นแหละ ลูกปลาเล็กๆไม่มีใครเขาช่วยมันอะแต่ถ้าตัวใหญ่ตัวโตนี่ไม่มีเหลือแต่ตัวเล็กมันก็ต้องตายแห้งขาดินขาโคลนไปที่ยายผลกลัวว่าเวลาแกจะตายนี่จะเจะ็บปวดทรมานก็เพราะว่าแม่ของแกตายอย่างทรมานมากเจ็บปวดเหลือเกินแกไม่อยากเป็นอย่างนั้นทรมานที่สุดแล้วแกก็กลัวอย่างที่สุดว่าจะเป็นแกสวดมนต์ภาวนาให้รอดพ้นอย่าได้เหมือนแม่ แกภาวนาอยู่ตลอดอย่างนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวแกเองคงยังไม่แคล้วต้องเจอแบบนั้น,นเพราะว่านอกจากเดินไม่ได้แล้วแกยังปวดอีกด้วยพอปวดก็ยิ่งนึกถึงเวรกรรมเวรกรรมที่แกทํามาตลอดก็เลยคิดว่าที่แกกําลังโดนอยู่นี่มันคงจะเป็นเพราะเวรกรรมที่เคยทําเอาไว้หักขาปูมัง้งหักขาตะกะแตนมัง้งพอมาตอนนี้เขาก็เลยหักขาแกบ้างแกก็เลยเดินไม่ได้พอคิดอย่างนี้ใจแกก็ค่อยทุเลาเบาบา,บางความกระวนกระวายลงได้ แกยอมรับมันได้แกก็สบายใจไม่ทุรนทุรายขาไม่ดีลูกๆก,ก็มีรถไม่ต้องเดินเหมือนสมัยก่อนแล้วมันสะดวกไม่ต้องใช้ขากันแล้วมีรถเป็นขาดีเหมือนกันแต่มันปวดนี่สิไม่รู้จะทำยังไงดีแกมานึกนึก,นกดูทำไมตัวแกถึงได้ทำบาปทำกรรมอาไว้มากมายขนาดนั้นกุ้งหอยปูปลาที่เอามาต้มยำทำแกงได้นี่แกเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเนี้ยบาปมันถึงได้มากมายเหลือเกิน ยายผลเคยไปทําบุญที่วัดแล้วไปเจอตาคนหนึ่งขาเดินไม่ได้ลูกก็เลยขับรถพามาไม่ใช่คนที่หมู่บ้านเนี้ยแกเป็นคนทางจังหวัดนนท์แต่คนในหมู่บ้านนี้ไปได้ลูกสาวของแกเป็นเมียเขาชวนมาทําบุญก็เลยมาตาคนนั้นเล่าว,ว่าอยู่ที่บ้านแกนะมีต้นไม้ไม่ใช่บ้านสวนอะไรหรอกบ้านเดียวชั้นเดียวมีเนื้อที่กว้างหน่อยก็ปลูกต้นไม้เอาไว้สองสามต้นกระรอกมันก็มา แกดักกรอกที่ต้นมะม่วงมันมาตามสายไฟเพราะว่าใกล้ๆหมู่บ้านมีสวนอยู่บ้างพอมันเข้ามากินกล้วยในกรงดักมันก็ติดออกไม่ได้แกก็เอาขังกรงเลี้ยงไว้ลูกชายคนโตของแกขาเขาพิการเนื่องจากอุบัติเหตุเขาไม่อยากจะให้แกกักขังมันเอาไว้เขาก็บอกให้แกปล่อยมันไปให้มันหากินเองตามธรรมชาติของมันแต่แกไม่ยอมปล่อยบางทีเขาก็แอบปล่อยมันไปแกก็ดักมันได้อีกก็ขังกรงเลี้ยงมันไว้อีก แต่แกคิดว่ามันคนละตัวกันไม่ใช่ตัวที่ถูกปล่อยไปหรอกแกก็พูดว่าลูกชายคงจะเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นเขาค็เลยอยากจะให้ปล่อยตัวแกเองเป็นคนชอบยิงนกตกปลามานานแล้วเราชอบกินอาหารแปลกๆสดๆขาวๆก่อนโน้นแกเคยทํางานป่าไม้แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งแกต้องปล่อยกระรอกที่ขังมันไว้เพราะว่าตัวแกเองลื่นล้มในห้องน้ําแค่ลื่นล้มเท่านั้นก็เดินไม่ได้อีกเลย รักษามาตั้งร้อยหมอเห็นจะได้แต่แข้งขาก็ยังใช้การไม่ได้แกต้องกินยาแก้ปวดอยู่โดยตลอดแก้ไม่อยากกินนะแต่มันปวดก็ต้องกินเขาว่าตับไตมันจะเสียหมดแต่มันทนปวดไม่ไหวบางทียาเอาไม่อยู่ก็ต้องใช้กระเป๋าน้ำร้อนเข้าช่วยยายผลได้ยินเรื่องนี้แล้วมันก็คล้ายกับแกที่กําลังทดใช้เวรกรรมอยู่ยายผลก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าแกเคยทำเขาเอาไว้ก่อนเคยหักแข้งหักขาเด็ดปีกเด็ดหัว เคยทุบเคยตีเขาเสียตายดับดิน้นเวรน,นั่นกรรมนั้นมันได้ตามมาเอาคืนแล้วถ้าคิดอย่างนี้ได้ซะก่อนแกก็จะไม่ทําบาปทํากรรมอย่างนั้นเลยใครมาเยี่ยมแกก็เตือนพวกเขาว่าจะทําอะไรใครไม่ว่ามดปลวกหมูหมากาไกา่สิ่งที่มีชีวิตมีลมหายใจก็ขอให้คิดหน้าคิดหลังซะก่อนนะถ้าไม่ยับยั้งชั่งใจเอาไว้ลงท้ายก็จะเป็นอย่างแกมีตาคนหนึ่งมาเยี่ยมแกก็ญยาตยิญาติกันนั่นแหละ มาพูดว่าดีแล้วที่ชดใช้กรรมให้มันหมดสิ้นซะแต่ในชาตินี้พอไปเกิดชาติหน้าก็จะได้ไม่มีเวรกรรมติดตัวไปอีกจะได้สุขสบายไม่เจ็บไม่ไข้กัใครเขาแกก็คิดว่าตาคนนั้นพูดจาเข้าท่าดีแต่พอปวดหนักๆขึ้นมาแกก็ทนไม่ไหวแกก็คิดว่าเออแบ่งเอาไปปวดชาติหน้ามั้มันก็คงจะดีจะได้ปวดชาติละน้อยๆไม่ทรมานมากนะักนะค่อยๆปวด